สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับ Channel Daddy Cooking ครับวันนี้ Daddy จะมาชวนเพื่อนๆทำเมนูหมูทอดผัดเม็ดมะม่วงครับวันนี้เราจะเปลี่ยนจากเนื้อไก่มาเป็นเนื้อหมูแทนนะครับสำหรับใครที่ไม่ทานไก่ก็สามารถอร่อยกับเมนูนี้ได้เหมือนกันเลยครับตัวหมูเนี่ยมีความนุ่มชุ่มฉ่ำซอสส่วนตัวน้ำซอสที่เคลือบหมูก็มีความหอมกลมกล่อมแล้วก็รสชาติหวานเค็มกำลังดีเลยนะครับเข้ากันแล้วก็อร่อยลงตัวมากๆเลยครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทำไปพร้อมๆกันเลยครับขั้นตอนต่อไปเรามาดูส่วนผสมที่เราใช้ในวันนี้ครับอย่างแรกจะเป็นเนื้อหมูสันคอแดดดี้หั่นเป็นลูกเต๋าชิ้นพอดีคำนะครับเราใช้ทั้งหมด500กรัมครับต่อไปเป็นแป้งทอดกรอบสำหรับคลุกทอดประมาณ5ช้อนโต๊ะพริกหยวก3สีแล้วก็หอมหัวใหญ่เราหั่นให้เป็นชิ้นพอดีคำอันนี้ใส่ได้ตามชอบเลยนะครับต่อไปเป็นต้นหอมหั่นเป็นท่อนประมาณ1ถ้วยพริกชี้ฟ้าหั่นเป็นท่อนประมาณ 5-6 เม็ดกระเทียมสับ1ช้อนโต๊ะเม็ดมะม่วงอบหรือทอดก็ได้ประมาณ80กรัมปรุงรสด้วยน้ำตาลทราย2ช้อนโต๊ะน้ำพริกเผา1ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะซอสหอยนางรม1ช้อนโต๊ะซอสปรุงรส2ช้อนชาแล้วก็น้ำเปล่า3ช้อนโต๊ะครับข้อมูลส่วนผสมทั้งหมดนี้แดดดี้ฝากไว้ให้เพื่อนๆใต้คลิปแล้วนะครับเรามาเริ่มทำกันเลยนะครับขั้นแรกแดดดี้จะใส่น้ำมันลงในกระทะให้เยอะสักนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราจะนำพริก3สีแล้วก็หอมหัวใหญ่เนี่ยลงไปฉาบน้ำมันครับวิธีการนี้ก็จะทำให้พริก3สีแล้วก็หอมหัวใหญ่เนี่ยมันมีความหอมเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็ได้สีที่สวยขึ้นด้วยครับแถมเวลาเราไปผัดเนี่ยก็จะประหยัดเวลาในการผัดด้วยนะครับเราใช้ไฟกลางนะครับฉาบน้ำมันสักครู่หนึ่งพอหอมหัวใหญ่เริ่มเปลี่ยนเป็นสีใสๆแล้วนะครับเราก็จะใส่พริกชี้ฟ้าลงไปฉาบน้ำมันด้วยนะครับพอพริกเปลี่ยนสีเป็นสีเข้มขึ้นแล้วก็กรอบขึ้นเราก็ตักทั้งหมดขึ้นเสด็จน้ำมันได้เลยครับเสร็จแล้วเราก็พักทิ้งไว้ก่อนนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็นำหมูมาคลุกกับแป้งทอดกรอบนะครับเราจะคลุกบางๆเพื่อให้หมูเนี่ยมันไม่ติดกันแล้วก็เวลาเราทอดเนี่ยตัวหมูก็จะไม่หดมากนะครับมันก็จะได้มีความนุ่มชุ่มฉ่ำครับเราใช้น้ำมันเดิมได้เลยนะครับตั้งกระทะไฟกลางๆพอน้ำมันร้อนแล้วเราก็ใส่หมูลงไปทอดได้เลยครับพอหมูเริ่มเซตตัวแล้วเราก็เขี่ยไปเขี่ยมานะครับทอดให้หมูเนี่ยมันเหลืองกรอบเราก็ตักขึ้นเสด็จน้ำมันได้เลยครับเราก็จะได้หมูทอดที่มีความกรอบนอกนุ่มในแบบนี้ครับขั้นตอนต่อไปเรามาเริ่มผัดกันเลยนะครับแดดดี้ใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยประมาณ1ช้อนโต๊ะครับจากนั้นเราก็ใส่กระเทียมลงไปผัดกับน้ำมันให้หอมเลยครับพอกระเทียมเริ่มส่งกลิ่นหอมแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็ปรุงรสด้วยน้ำพริกเผาครับตามด้วยซอสหอยนางรมซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสน้ำตาลทรายแล้วก็น้ำเปล่าเล็กน้อยตัวน้ำซอสของเราจะได้ไม่แห้งครับจากนั้นเราก็ผัดคนส่วนผสมทุกอย่างให้ละลายเข้ากันครับพอน้ำซอสละลายเข้ากันดีแล้วเราก็ตั้งต่อจนน้ำซอสเดือดครับพอน้ำซอสเดือดแล้วเราก็นำผักที่เราฉาบน้ำมันไว้เมื่อสักครู่นี้มาใส่ลงไปครับแล้วก็ตามด้วยหมูทอดครับสุดท้ายก็เป็นเม็ดมะม่วงหิมพานต์ครับจากนั้นเราก็ผัดคลุกเคล้าให้น้ำซอสเนี่ยมันเคลือบตัวหมูให้ทั่วเลยครับขั้นตอนนี้เราใช้เวลาผัดแค่แป๊บเดียวเท่านั้นเองนะครับพอน้ำซอสมันเคลือบหมูจนทั่วแบบนี้แล้วนะครับขั้นตอนสุดท้ายเราก็ใส่ต้นหอมหั่นเป็นท่อนลงไปครับแล้วก็ผัดคลุกเคล้าต่ออีกสักเล็กน้อยนะครับให้ต้นหอมเนี่ยมันส่งกลิ่นหอมเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับเราก็ปิดไฟตักใส่จานเสิร์ฟได้เลยครับเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับเมนูหมูทอดผัดเม็ดมะม่วงหิมพานต์ครับเป็นเมนูโปรดของใครหลายๆคนเลยนะครับสำหรับเมนูไก่ผัดเม็ดมะม่วงหิมพานต์นะครับแต่วันนี้เราเปลี่ยนจากเนื้อไก่มาเป็นเนื้อหมูแทนนะครับก็ได้ความนุ่มอร่อยไปอีกแบบนึงครับสำหรับใครที่ไม่ทานเนื้อไก่นะครับก็สามารถอร่อยฟินกับเมนูนี้ได้เหมือนกันเลยครับเพื่อนๆก็ลองนำไปทำทานกันดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้ Daddy ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของพวกเราด้วยนะครับหรือถ้าเพื่อนๆอยากมีส่วนในการสนับสนุนช่องเรานะครับเพื่อนๆสามารถกดปุ่ม Super Thanks หรือปุ่มขอบคุณใต้คลิปด้านล่างนี้ได้เลยครับสำหรับวันนี้ Daddy ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ